สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภกรและมิโรจน์นักศึกษา5852111ค่ะวิศวกรรมเครื่องกลนะคะวันนี้เราก็จะมาเฉลยกันบ้านวิชา PowerPoint กันนะคะและนี่ก็คือโจทย์ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราก็เริ่มจากการวาดกราฟค่ะนะคะแล้วก็มาเริ่มกันที่สภาวะที่1เลยค่ะและจากโจทย์นะคะเขาบอกว่าเป็นเครื่องอัด2ส่วนโดยอัตราส่วนนั้นเท่ากับเป็น12นะคะดังนั้น RP ที่เราได้ก็จะได้เท่านี้ค่ะเราก็จบที่สภาวะที่1นะคะจากที่เราหาได้เมื่อกี้นะคะเราต้องการหา P R 2ดังนั้นเราก็เลยอันนี้มาคูณกันนะคะก็จะเท่ากับแล้วเราก็นำค่าตรงนี้ค่ะ P R 2เนี้ยไปเปิดตารางที่ 1.8เราจะได้ค่า T2S มาเท่ากับ41623และ H2S เท่ากับ 417.44 นะคะแล้วเราก็นำไปใส่ในสูตรประสิทธิภาพเลยนะคะเรารู้ประสิทธิภาพมาแล้วก็ 93%H2 เพราะอย่างนั้น H2 จะเท่ากับ 426.26 นี่นะคะแล้วก็ไปเปิดตารางอีกรอบค่ะที่ H2 เท่ากับ 426.26 T จะได้ประมาณ 437.83 ที่2นะคะแล้วก็นำมาเทียบกันนะคะก็คือจะเหมือนกับสภาวะที่1นะคะก็คือ T 1,000 เท่ากับ300 Kelvin H 1 300.19และที่สภาวะที่2ก็จะเหมือนกับสภาวะที่2คือที่2 437.83 และ H2 426.26 นะคะจากเครื่องอัดเนี่ยเป็น2ส่วนเราก็ต้องเข้าสูตรนี้ค่ะเพื่อหางานเราก็แทนค่าค่ะ
แล้วก็ได้งานออกมาคือ 252.14 นะคะต่อมาค่ะเราก็จะพิจารณาต่อที่กังหันนะคะคือที่สภาวะ4 T Max อ่ะคือ 1,500 เควินเราก็นำ P เนี้ยไปเปิดตารางค่ะตารางที่ 1.9 เราจะได้ค่า PR 4เท่ากับ7และ H 4เท่ากับ2ค่ะใช่ไหมคะแล้วเราก็นำมาใส่สูตรค่ะโจทย์บอกมานะคะเราก็เลยจะรู้ค่า PR 5ค่ะจากย้ายนี่ขึ้นไปและย้าย 9.5 ลงมาจะเท่ากับ 83.14 นะคะและเราก็นำ PR 5เนี่ยค่ะไปเปิดตารางที่ 1.9 เราก็จะได้ค่า T5S มาเท่ากับ 888.78 และ H5 เท่ากับ 275.83 นี่นะคะแล้วเราก็นำมาใส่สูตรนี้เลยค่ะประสิทธิภาพของกังหันเพื่อหา H5S ขอโทษค่ะเพื่อหา H5 นะคะเราก็แทนค่าเลยค่ะอันนี้รู้จากโจทย์กำหนดมาให้นะคะหาได้ดังนั้น H5 เท่ากับ30222มูลนะคะแล้วเราก็นำไอ้นี่ค่ะที่เราได้เมื่อกี้ไปเปิดตาราง 1.9 ค่ะเราก็จะได้ T5 มาเจ็ดกิโลเควินแล้วเราก็มาใส่สูตรงานของกังหันมันก็จะได้เท่ากับ นี่นะคะแล้วก็พิจารณาที่มีอินจิเนเตอร์นะคะนะคะก็คือสูตรแต่โจทย์บอกดังนั้น T3 จะเท่ากับนี่นะคะและนำทีที่3ที่เราได้อีกเนี่ยค่ะไปเปิดที่ตาราง 1.8 จะได้ H3 ค่ะนี่นะคะค่ะแล้วเราก็นำที่เราได้เนี่ยไปคำนวณต่อนะคะก็คือ
H เนี่ยเท่ากับ H ความมวลโมเลกุลที่สันดาบได้โดยเรานะคะสมมุติสันดาบได้ให้กับ 28.88 แล้วเราก็มาใส่สูตรเพื่อหาต่อค่ะH4 นั้นน่ะจะเท่ากับ 1715.24 กิโลกรัมและ WT ของกังหันก็คือ H4-H5 28.88 ก็จะเท่ากับ 668.8 ที่สันดาบได้นะคะไปหาดินสองเล็กก่อนใช้ปากกาก็ได้ค่ะแล้วก็เนี่ยสมดุลเนี้ยมันให้มา 100% แล้วเราก็มาเทียบจากสูตรสมการนะคะO2 บวก 5.772 นะคะอัตราเชื้อเพลิงเรโชสูตรจะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่นะคะเราก็แทนค่าเลยค่ะอันนี้คือตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือตรงนี้คูณกับ32ก็คือของ O2 บวกคูณกับ28คือของ N2 ส่วนด้วย1คูณ12บวกกับ 2.145 คูณกับ1ค่าที่ได้คือ 14.91 แต่ 14.91 นั่นแหละคือ 100% แต่โจทย์อ่ะ 200% ดังนั้นต้องทำค่าที่ได้นะคะคูณ2มันก็จะเท่ากับ 29.83 ค่ะดังนั้น1บวก1ส่วน A B เท่ากับ1บวก1ส่วน 29.82ตรงนี้เป็น2นะคะเท่ากับ 1.0335 กิโลกรัมผลิตภัณฑ์ส่วนกิโลกรัมอากาศนะคะและ Q ค่ะเท่ากับ H4-H3 เท่ากับ 1715.24 1.0335-878.42 ทั้งหมดเท่ากับ28กิโลกรัมอากาศนะคะจากนั้น W net ค่ะเท่ากับ WT ลบ WC 668.8 คูณ 1.0335 ทั้งหมดลบด้วย 252.14 จะได้คำตอบเท่ากับ 439.06กิโลจูลต่อกิโลกรัมอากาศนะคะและ W ของ Power Plant นะคะคืองานทั้งหมดคูณกับประสิทธิภาพ N และ Generator ค่ะ 439.06 คูณ 0.95 คูณ 0.97 เท่ากับ 404.59 อากาศนะคะ
ต่อมาเราก็ได้ข้อขอคำนวณข้อขอไข่แล้วค่ะข้อขอไข่คือหาประสิทธิภาพของโรงงานไฟฟ้าที่มีรีเจเนเรเตอร์นะคะก็คือQA ค่ะได้เท่ากับที่เราหามาได้เมื่อกี้ส่วน QA ก็คือหามาได้แล้วเหมือนกัน 894.28 ทั้งหมดต้องคูณด้วย100นะคะจะได้เท่ากับ 45.24% คำตอบของข้อขอไข่แล้วเราก็มาหาคำตอบต่อค่ะข้อขอควายอัตราการไหลคือ m. นะคะเท่า m. a อากาศคูณงานของ powerpoint อันนี้เขาให้มาแล้วจากโจทย์อันนี้คือสิ่งที่เราต้องหาดังนั้น m. จะเท่ากับ นี่นะคะคือคำตอบของข้อคอควายส่วนข้องงูนะคะคือประสิทธิภาพของโรงงานในกรณีไม่มีรีเจนนะคะเรเตอร์ก็คือสิทธิภาพ powerpoint คืองาน powerpoint ส่วนด้วย h4-h2 palm 404.59 คือที่เราหามาได้แล้วแล้วก็ h4 ค่ะก็คือ7115.24 คูณกับ 1.0335 นะคะทั้งหมดลบด้วย 426.26 ค่ะคำตอบจะเท่ากับ 0.30 หรือเท่ากับ 30% นะคะก็ขอจบการนำเสนอจบการเฉลยการบ้านเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ